วันนี้ก็จะมาแนะนำกะเพราไก่ใส่หูเห็ดหูหนูนะก็ส่วนผสมก็ตามที่เห็นเลยนะอันดับแรกเราก็จะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันโลว์แฟตอย่างที่เห็นเลยนะจากนั้นเราก็จะใส่พริกลงไปตั้งกระทะให้ร้อนนะคะพริกที่บดพริกที่ตำใส่กับกระเทียมแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ลงไปเมื่อเราใส่ไก่ลงไปนะเราก็คนให้ไก่สุกแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงอย่างเช่นน้ำมันหอมซอสปรุงรสแล้วก็รสดีแล้วก็น้ำตาลนี่หมายตามที่ชอบนะจากนั้นเราก็ใส่น้ำสัก2ช้อนโต๊ะเพื่อไม่ให้มันแห้งเกินไปเมื่อเราใส่แล้วก็คนให้เนื้อสุกทั่วๆกันนะจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดหูหนูของอร่อยเลยเห็ดหูหนูเนี่ยหอมมากจะบอกให้แล้วก็เราก็คนให้จนเห็ดหูหนูสุกเราก็จะใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปแล้วก็จบพร้อมเสิร์ฟก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานเลยผักก็จะมีต้นหอมแล้วก็กะเพรานะ